หลังนี้เสร็จเตรียมแผนแต่งยาย่าเปิดบ้านใหม่ณเดชน์คุกิมิยะสร้างจากน้ำพักน้ำแรงใกล้ย้ายเข้าอยู่เป็นพระเอกยอดกตัญญูอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงสำหรับณเดชน์คุกิมิยะนอกจากณเดชน์จะดูแลคุณพ่อที่ป่วยแล้วตอนนี้ยังสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวด้วยล่าสุดวันนี้19 มกราคม 2566ณเดชน์และแม่แก้วได้ควงกันไปตรวจบ้านใหม่ที่ตอนนี้สร้างไปได้เกือบเสร็จแล้วโดยณเดชน์ได้โพสต์ภาพมุมต่างๆของบ้านพร้อมแคปชั่นว่าใกล้แล้วตัวนี้หลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิน้ำพักน้ำแรงยินดีด้วยพ่อขอให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับสวยๆใกล้แล้วใกล้แล้วบ้านสวยมากๆค่ะรอชมห้องพระเลยครับสงกรานต์นี้คงจะได้ขึ้นบ้านใหม่แล้วนะคะโดยแซวมาพักใหญ่สำหรับบ้านหลังใหม่ของหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะว่าแอบสร้างเป็นเรือนหอกับสาวยาย่าอุรัสยาหรือเปล่าเพราะฝ่ายชายได้ทุบกระปุกหมูทุ่มเงินเก็บที่สะสมมานานหลายปีสร้างบ้านหลังใหญ่ตั้งแต่เมื่อปลายปี2563มูลค่าบ้านราวหลัก10ล้านบาทงานนี้เพื่อให้สมกับที่ณเดชน์ดูแลพิธีพิธันเองทุกขั้นตอนแม่แก้วจึงขออัปเดตรูปภาพสุดภาคภูมิใจคู่กับคุณลูกชายฉากหลังเป็นภาพบ้านหลังใหญ่ที่เดินทางสร้างมามากกว่า 60% แล้วพร้อมแคปชั่นดีใจผุดลูกชายชวนเก็บภาพนี้น้ำพักน้ำแรงปรากฏให้ชื่นใจครับซึ่งทางด้านณเดชน์เองก็ได้ลงภาพเดียวกันพร้อมอิโมจิรูปบ้านงานนี้ทั้งคิมเบอร์รี่อเล็กซ์เรนเดลฟรอยนัทพงศ์หน่วยบุษกรดีเจมาตู่หนิงปานิตาต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีที่บ้านเป็นรูปเป็นร่างแล้วทางเรายินดีด้วยนะคะ